หลายท่านอาจจะงงเฮ้ยวันนี้ผมเอารถรุ่นอะไรมาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวผมเองก็ไม่เคยเห็นนะนี่คือ DFSK Glory 560เป็น SUV แบบ7ที่นั่งรุ่นใหม่นะอันนี้เป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับแน่นอนว่าจุดขายหลักของเขาเลยนี่คือ SUV 7ที่นั่งที่มีราคาจำหน่ายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะเขามีค่าตัวอยู่ที่ 749,000 บาทซึ่งตอนนี้เป็นราคาแนะนำแต่ถ้าหลังจากนั้นน่ะจะปรับเพิ่ม 40,000 บาทก็ยังเป็นแค่ 789,000 บาทอยู่สำหรับใครที่อยากได้ SUV คันใหญ่นั่งได้7ที่นั่งราคาแพงกว่า Eco Car นิดนึงนี่เลย DFSK Glory 560ส่วนรายละเอียดจะให้อะไรมาบ้างออปชันจะเป็นยังไงนะรถจากแดนมังกรเป็นยังไงสมรรถนะการขับขี่เป็นไงพวกศูนย์บริการรองรับขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มีคำตอบว่าแล้วเดี๋ยวไปหวด0ถึง100ก่อนเลยดีกว่าก็เดี๋ยวเรามาลองสมรรถนะของเจ้า DFSK กันหน่อยนะ Glory 560 SUV 7ที่นั่งที่เขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรแล้วก็เป็นเครื่องแบบเทอร์โบด้วยให้กำลังสูงสุดเนี่ย150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เนี่ย 5,600 รอบต่อนาทีแรงบิดเนี่ย220นิวตันเมตรนะที่รอบเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1,800 รอบถึง 4,000 รอบต่อนาทีส่งกำลังเนี่ยเป็นเกียร์ CVT นะก็เป็นอัตราทดแปรผันต่อเนื่องนะครับเครื่อง 1.5 เทอร์โบดูจากสเปคเนี่ย150แรงม้าเนี่ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะอืดเหมือนกันนะเพราะว่ารถมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็150แรงม้าเนี่ยในบอดี้แบบเนี้ยต้องลองดูจากสเปคอาจจะวัดไม่ได้นะแล้วเป็นเกียร์ CVT รองรับน้ำมันสูงสุดเนี่ยทางสเปคชีทเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเติม E85 ได้เลยนะเอออันนี้ก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้เป็นทางเลือกของความประหยัดแต่ว่าอาจจะหาปั๊มเติมยากนิดนึงนะเดี๋ยวลอง0ถึง100กันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ150แรงม้า 1.5 เทอร์โบถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปปึ๊ดโอ้โหอัตราเร่งช่วงต้นแผ่วมากปึ๊ดโอ้โหแล้วมันลากเกียร์แบบเปลี่ยนต่อเนื่อง80แล้วโอ้โหอย่างกับรถมอเตอร์ปึ๊ดร้อยแล้วปึ๊ดโอเคชะลอเบาเบรกก็ส่วนตัวเอาความรู้สึกนะก็ตามคาดเป็นไปตามคาดก็คิดไว้อยู่แล้วว่าบอดี้ใหญ่ขนาดนี้7ที่นั่งแบบนี้150แรงม้าเนี่ยมันก็อย่าคาดหวังว่ามันจะบูสต์ปาร์ตแต่ถามว่าขี้เหร่ไหมก็ไม่นะเออก็ถือว่าไปได้อะไปได้ไปเรื่อยๆไปอะไรอัตราเร่งเนี่ยแรงบิดเนี่ยแผ่วมากคือไม่ได้ดึงเลยแรงบิดดึงไม่มีแต่ว่าพอรถมันเหมือนว่าบูสต์เทอร์โบมันได้รอบของมันแล้วบูสต์มาแล้วเนี่ยเออเข็มมันฟาดไวขึ้นแต่ว่าช่วงที่จุ่มกระทืบลงไปเนี่ยมันค่อยๆแบบจนบูสต์ติดแล้วมันถึงเริ่มฟาดขึ้นนะอันนี้คือคาแรคเตอร์ของรถนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะอาจจะไม่ได้เป็นรถที่แรงหรือว่าเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็รถทรง7ที่นั่งแบบนี้ SUV แบบนี้ก็เน้นใช้งานอ่ะเน้นครอบครัวนั่งกันครบๆเก็บของได้เยอะๆนะอย่ามาเอาอัตราเร่งอะไรพวกนี้มาเป็นตัวชี้วัดเลยว่ารถดีหรือไม่ดีนะว่ากันที่เรื่องอื่นดีกว่ากับรถสไตล์นี้นะมันไม่ใช่รถสปอร์ตรถอะไรที่ต้องมาว่ากันเรื่องนั้นนะครับสำหรับสมรรถนะการขับขี่ของ Glory 560นะครับได้ลองจับอาการมาสักพักใหญ่แล้วในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยการขับขี่ในเมืองเนี่ยถ้าเราไม่เอา0ถึง100เมื่อกี้มาคำนวณนะขับแบบปกติที่ขับใช้งานกันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ขี้เหร่นะก็โอเคขับได้โอเคเลยตัวรถมันก็ไปได้นะครับเนี่ยความเร็วที่ใช้ก็เนี่ย80 90ก็โอเคแล้วเกียร์เนี่ยเปลี่ยนได้สมูทราบรื่นมากคือจังหวะมันแบบตามสไตล์รถ CVT อ่ะมันฟืดไปเลยอย่างกับรถแบบใช้มอเตอร์อย่างนั้นนะครับไม่รู้สึกถึงการกระตุกเลยถือว่าตรงนี้ DFSK เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่าง feeling handling เนี่ยช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงตั้งอยู่บ้างนะอาจจะ
เซตไว้แข็งนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะลดเปล่าด้วยมีผม1ท่านแล้วก็มีตากล้องนั่งแถวที่2อีก1ท่านซึ่งรถ7ที่นั่งแบบนี้อาจจะเซตช่วงล่างเพื่อรองรับกับน้ำหนักบรรทุกที่เยอะกว่านี้นะอาจจะนั่ง5ท่านอาจจะนั่ง7ท่านเต็มอะไรเงี้ยหรืออาจจะนั่ง4ท่านแล้วก็มีของเยอะๆซึ่งช่วงล่างถ้ามันถูกเซตเอาไว้เพื่อรองรับน้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะมีแข็งตึงตั้งอยู่บ้างถ้าวิ่งรถแบบเปล่าๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ทราบแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบโอ้โหแข็งเป็นกระบะอะไรขนาดนั้นมันก็ยังให้ตัวซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าเออวิ่งผ่านรอยต่อถนนผ่านถนนที่ไม่เรียบเมื่อกี้ก็มีตึง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 อยู่บ้างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่จับสังเกตได้นะครับเป็นจุดสังเกตเลยก็คือในเรื่องของเสียงลมเข้ามาภายในห้องโดยสารนะเสียงลมที่ปะทะกับกระจกหูช้างจุดต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยบอกตรงๆว่ายังเก็บอาการไม่ค่อยดีอันนี้เราก็พูดกันแบบตรงไปตรงมานะรถมันเสียงลมเข้าเยอะนะครับขนาดวิ่งด้วยความเร็วแบบ80 100นึงเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงภายนอกเข้ามาเยอะแล้วส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะกระจกที่มันชันตั้งด้วยแล้วก็หูช้างกระจกมองข้างเขาค่อนข้างใหญ่ลมมันเลยบีบเข้ามาที่บริเวณเสา A ตรงนี้เยอะเราได้ยินพอสมควรแล้วก็เสียงจากพื้นถนนเนี่ยก็ได้ยินพอสมควรเหมือนกันเก็บเสียงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ได้ดังจนน่ารำคาญแต่ว่าดังแจ้งไว้ให้ทราบเลยแต่ถ้าเทียบกับราคาอ่ะยังไงก็ต้องพูดถึงราคามันถูกจริงๆนะครับยังไงผมก็ยังมองว่าเรื่องแค่นี้มันไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงอ่ะคือสำหรับผมถ้าจะซื้อรถอย่างเงี้ยรถจีนอย่างเงี้ย DFSK อย่างเงี้ยเรื่องที่กังวลอ่ะผมว่าไม่ใช่เรื่องพวกนี้หรอกน่าจะเป็นกังวลในเรื่องของเครื่องยนต์บริการหลังการขายศูนย์อะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่าพอได้ดูจากที่ทางแบรนด์เขาได้แจ้งเรามาแล้วนะเขารับประกัน5ปีอย่างเงี้ยมี14โชว์รูมแล้วตอนเนี้ยแล้วเขาก็ล็อตแรกที่เข้ามาขายในประเทศไทยตอนเนี้ยมีพร้อมส่งเนี่ย100คันนะผมก็เชื่อว่า100คันเนี้ยก็ต้องมีอะไรเข้ามาสแปร์แล้วนะฮะมันน่าจะเบาใจได้บ้างผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะผมก็ไม่กล้าพูดหรอกว่าใช้ไปยาวๆมันจะดีไหมมันจะโอเคไหมแต่ว่าจากที่ลองแล้วเนี่ยไอ้พวกปัญหาพวกนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่นะครับเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนดีกว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันพาชมเลยวันนี้นะครับดีไซน์เนี่ยก็ต้องบอกว่าสมัยนิยมนะก็คือดูแบบไม่เตะตาแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักก็เป็นสไตล์ทรงแบบ SUV ที่เราแบบเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาก็ต้องบอกว่าเออก็มีดีมีด้อยผสมกันไปนะเนี่ยไฟหน้าของเขานะครับให้มาเป็นหลอด LED นะมีไฟหลีที่เป็นLED ด้วยซึ่งไฟหน้าเนี่ยเขาจะมีเลนเป็นโปรเจคเตอร์ให้แต่ว่าไฟสูงเป็นหลอดไส้ถ้าคุณขับอยู่แล้วคุณเปิดไฟสูงอ่ะมันจะดูตลกอ่ะคือไฟมันส่องสีขาวแล้วเปิดไฟสูงเป็นสีเหลืองเนี่ยจุดหนึ่งนะครับน่าจะให้เป็น LED ทั้งหมดแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ที่ดับลงไปถ้าคุณแบบแค่สตาร์ทรถเนี่ยตรงนี้จะขึ้นตรงนี้เป็นไฟ Daytime Running Light ตรงนี้เป็น LED แต่ว่าไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ไฟตัดหมอกตรงนี้เป็นหลอดไส้เออมันก็ผสมกันอยู่นะแล้วก็กระจังหน้าของเขาเนี่ยมีเนี่ยเส้นสายโครเมียมขนาดใหญ่โชว์โลโก้แบรนด์ของเขา DFSK ขนาดใหญ่เซ็นเซอร์ด้านหน้าไม่มีให้นะครับกล้องมองภาพด้านหน้าไม่มีให้นะก็ตามราคานี้จะเอาอะไรเยอะแต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคละคุณได้ไฟ LED ได้ Daytime Running Light LED มาด้านข้างตัวรถนี่กระเถิบมานะครับล้ออัลลอยของเขานะครับมีขนาด17นิ้วก็เป็นลายแบบทูโทนปัดเงานะครับยางนี่ก็ยางแบบโอ้โห GT Radian ก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่นะขนาดยาง215ทับ60 R17 ก็เป็นยางซีรีส์แก้มหนาน่าจะเน้นนุ่มนวลขี่สบายไว้ก่อนระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อเออตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็นี่เส้นสายด้านข้างตรงนี้พวกคิ้วล้อสเกิร์ตด้านล่างจะทำเป็นสีดำหมดตามสไตล์รถ SUV กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ไม่มีกล้องมองภาพด้านข้างมาให้นะครับบายสปอร์ตไม่มีนะครับซันลูปไม่มีมีราวแหลกหลังคามาให้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสอ่ะอันนี้ก็โอเคนะแต่ก็มีรูให้ไขเหมือนกันนะถ้ายามฉุกเฉินนะครับโชว์รูอยู่นะครับแล้วก็
ดีไซน์ด้านท้ายรถเนี่ยมันจะออกแบบมาเป็นแบบเหลี่ยมๆหน่อยไม่ค่อยโค้งมนสักเท่าไหร่คือเป็น SUV แบบทรงแบบบึกๆหน่อยแต่ว่ามิติตัวถังต่างๆถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าขนาดไม่เล็กนะจอดเนี่ยเต็มช่องจอดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมิติตัวถังก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนด้านท้ายนี่ด้านท้ายตรงเนี้ยเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กล้องมองภาพด้านท้ายตรงนี้มีให้ขณะถอยหลังแต่ดูจากภาพที่จอแล้วอาจจะไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไหร่แล้วก็ด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ท้ายให้นะครับมี3จุดครับเซ็นเซอร์ท้ายแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านท้ายมีให้ส่วนประตูท้ายตรงนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะก็คือกดแล้วก็ต้องออกแรงยกกันอีกทีนะนี่คือภาพรวมแล้วก็ดีไซน์ภายนอกของ Golly 560เดี๋ยวไปดูภายในว่าเขาให้อะไรมาบ้างไปดูหน้าตามันหน่อยภายในเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยหน้าตาดูดีว่ะดูเหมือนรถหลายๆรุ่นนะผสมประสานกันเมื่อกี้เพิ่งถ่ายมาสด้าไปนะ CX8 ถ่ายกันวันเดียวกันพอมานั่ง Golly 560ต้องบอกว่าโหคล้ายกันมากสิ่งแรกที่คุณต้องเห็นเนี่ยนี่ตัวเนี่ยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่เป็นเหมือนแบบ Head Up Display ขนาด8นิ้วเท่ากับ CX8 เลยนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นจอของระบบ Android ก็สามารถเนี่ยเชื่อมต่อ USB ได้นะครับแล้วก็เสียบสาย AUX ได้สามารถเปิดเพลงเปิดหนังเปิดวิดีโอก็ขึ้นจอตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นระบบ Android ที่เราอาจจะเห็นกันอยู่แล้วเวลาการไปติดตั้งเพิ่มที่ศูนย์นอกนะครับเขาชอบติดจอ Android ที่ทำได้หลากหลายแบบนี้มาให้แต่ว่าไม่ได้รองรับพวก Apple CarPlay Android Auto ที่เป็นแบบมาตรฐานแบบนั้นนะครับการตกแต่งภายในนะครับนี่คุณจะเห็นเลยเขามีลายเคฟล่ามาให้นะทั้งคอนโซลหน้าทั้งแผงประตูนี่ให้ความรู้สึกที่สปอร์ตนะครับแล้วก็วัสดุภายในบอกเลยคันนี้ไม่ก๋องแก๋งนะนี่เคาะไม่โก๊กโก๊กนะนี่เป็นผิวสัมผัสนุ่มซอฟทัชแล้วซอฟทัชเนี่ยไม่ใช่แค่ชั้นนี้นะข้างบนเนี่ยก็ซอฟทัชหมดนี่เฮ้ยวัสดุก็ใช้ได้ต้องใช้คำว่าใช้ได้นะครับการตกแต่งก็โอเคนี่คุณดูคันเกียร์เห็นอย่างนี้นี่คันเกียร์ BM ใช่ไหมเห็นปุ๊บรู้เลยคันเกียร์ BM แบบจอยสติ๊กหน่อยนึงนี่มีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยโหคลาสสิกนะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับแอร์นะครับก็เป็นแบบหมุนๆอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ดิจิตอลนะแต่ว่าก็ใช้งานไม่ยากนี่หมุนๆปรับอุณหภูมิเอาใช้ได้นะครับปุ่มควบคุมนี่ก็มีให้ถ้าเป็น Mazda เขาจะมี Center Commander อันนี้เขามีปุ่มให้นี่คุณก็กดเลือกกดปรับตรงนี้ได้กดเมนูหลักตรงนี้ได้นี่วิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่ม Push Start ให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้หน้าจอเรืองแสงสีฟ้ามีให้นี่แล้วก็กระจกมองหลังนี่นะปรับได้เฮ้ยแต่ตรงนี้มันไม่ลดแสงอัตโนมัติว่ะแค่ปรับได้เฉยนี่เบรกมือไฟฟ้ามีให้ด้วยที่ใส่แก้วน้ำมีให้2ตำแหน่งตรงนี้ด้านข้างก็มีให้ถือว่าใช้ได้วัสดุก็โอเคไหนดูคอนโซลกลางเปิดมาโอ้ใหญ่โตคอนโซลกลางใหญ่โตแต่ว่าไม่มีจุดเสียบชาร์จ USB เพิ่มเติมนะเป็นแค่ที่เก็บของแล้วก็เบาะนั่งนะครับเป็นเบาะหนังตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์อาจจะไม่นุ่มสักเท่าไหร่นะแต่ว่าดีไซน์มาสวยเดินได้ตะเข็บแดงให้ฟิลสปอร์ตเห็นไหมเนี่ยเบาะตะเข็บแดงคอนโซลตะเข็บแดงแผงประตูต่างๆตะเข็บแดงหมดนะครับเบาะเนี่ยเป็นปรับมือนี่แมนนวดเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะแมนคุยกันก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ราคานี้ 700,000 คุณแบบแพงกว่าอีโคคาร์นิดนึงแต่ว่าแน่นอนความพิเศษของเขาคือมันเป็น7ที่นั่งเดี๋ยวไปดูแถวหลังดีกว่าว่านั่งสบายขนาดไหนแล้วการปรับพับเบาะแล้วพื้นที่จัดเก็บสัมภาระเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหน 700,000 คุ้มไม่คุ้มไปดูกันตอนหลังขอเริ่มที่แถว2ก่อนมีแอร์หลังให้ถือว่าใช้ได้ทำตลาดประเทศไทยมีแอร์หลังถือว่าดีหมดอะนะครับมีแอร์หลังให้ USB ไม่มีนะเป็น power outlet 12 โวลต์มาให้1จุดต้องเอาตัวแปลงอะแดปเตอร์มาเสียบนะครับพื้นที่แถว2ก่อนนะครับเฮ้ยใช้ได้นะ1ฝ่ามือใช้ได้หลังคาโป่งโล่งเลยตรงนี้โป่งๆเลยนะครับพนักวางแขนมีไหมมีโอ้สูงไม่หน่อยนะพนักวางแขนสูงนะครับข้างนี้มันต่ำกว่าข้างนี้มันสูงกว่ายกนิดนึงใส่แก้วน้ำ
มีให้นะก็ถือว่าใช้ได้เบาะเนี่ยเมื่อกี้ลองเล่นดูแล้วเฮ้ยปรับเลื่อนได้ด้วยนะนี่เลื่อนหน้าเผื่อข้างหลังจะได้นั่งสบายขึ้นเลื่อนหน้าได้เออแล้วเลื่อนแยกด้วยฝั่งเนี้ยจะ40ฝั่งเนี้ยเลื่อนมาเนี่ยก็คือทั้งก้อนเป็น60ก็คือในการพับเบาะแถวที่2เนี่ยก็จะปรับแบบ60 40อย่างที่เห็นว่าเออเลื่อนแยกกันนะเลื่อนได้ปรับเอนได้ไหมปรับเอนได้ด้วยนี่ปรับเอนก็ดึงตรงนี้ปุ๊บนี่เราก็เอนได้นะเอนสุดแค่ไหนจะยกตั้งแค่ไหนนี่ปรับได้เลือกปรับได้ก็ถือว่าใช้ได้แต่องศาการเอนเนี่ยไม่มากไม่มากแต่ก็ถือว่าดีปรับได้หลากหลายเลื่อนได้เอนได้พับลงไปก็เป็นการพับแบบเรียบลงไปด้วยนะก็ถือว่าโอเคอุปกรณ์อนุความสะดวกมีแอร์หลังให้ที่เก็บเอกสารให้นะครับไฟเก่งตรงนี้ไม่มีนะข้างหลังเนี่ยตอนที่2ไม่มีไปมีตรงนี้เลยใช้ร่วมกับแถวที่3ไปเลยนะเดี๋ยวปีนไปดูตอน3ดีกว่าว่ามันนั่งได้จริงหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่เลื่อนเลยนะผมเอาเนี่ยสเต็ปนี้เลยที่นั่งปกติเลยว่าจะเป็นยังไงวิธีพับเบาะแถวที่2เพื่อไปนั่งแถวที่3นะคุณก็ดึงหัวไหล่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เลื่อนก็เหมือนกับมาด้าเลยพูดตรงๆเอาปีนเข้าไปเอ้ยแต่ว่าช่องเข้าเนี่ยอาจจะต้องก้มๆหน่อยนะหัวชนนะขนาดผมสูง168ยังแบบยังชนอ่ะสูงกว่าผมนี่ต้องระวังนิดนึงเอาเข้ามาแล้วเออว่ะฟิลก็ไม่เหมือนตอนนั่ง PPV ซะทีเดียวแต่ว่าเบาะเนี่ยมันไม่ได้หนานุ่มมันไม่หนานุ่มเหมือนเซ็ก8นะมันค่อนข้างบางแต่ว่ามันก็ยังนั่งได้เหมาะกับเด็กๆอ่ะนั่งอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่มันเป็นพิงคอเนี่ยพนักศีรษะเนี่ยคุณก็สามารถเลื่อนยกขึ้นได้เพื่อให้ตรงกับสรีระคุณนะแต่ก็สามารถเลื่อนเก็บเพื่อพับเบาะให้มันเรียบได้ก็คล้ายๆกับในรถ PPV ที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วอ่ะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตอนหลังให้อะไรมาบ้างมีที่ใส่แก้วน้ำให้2ฝั่งนะมีที่เก็บของให้2ฝั่งนะแอร์ไม่มีแล้วมีแค่ตรงนั้นตรงเดียวโหร้อนนะเนี่ยร้อนนะเนี่ยถ้าสมมุติว่าแถวหน้าพับขึ้นมาด้วยเนี่ยน่าจะร้อนอยู่คือนั่งแบบใกล้ๆไปสักระยะหนึ่งอ่ะได้นะครับแต่ว่าถ้านั่งไกลๆผมว่าก็น่าจะลำบากเหมือนกันเอ้าเดี๋ยวลองเลื่อนแถว2มานั่งดูที่ว่าตามปกติที่ต้องนั่งกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงอ่ะประมาณนี้ก่อนเอาเอ็นมาหน่อยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหาว่าโกงอ่ะเฮ้ยนี่ปรับเลื่อนมาแล้วนะตั้งมาแล้วแถว2เขานั่งปกติแล้วพื้นที่หัวเข่าเนี่ยเหลือนะตอนนั้นน่ะที่ลองในเซ็ก8อ่ะชิดกว่านี้นะอันนี้พื้นที่ตอนหลังเนี่ยค่อนข้างเหลือพอสมควรแต่ว่าองศาการนั่งเนี่ยเหมือนนั่งแบบกอดเข่าอยู่คือมันชันกว่าเบาะมันอยู่ต่ำเกินอ่ะพอมันอยู่ต่ำปุ๊บหัวเข่ามันชันถ้านั่งไกลๆเนี่ยเมื่อยเข่าแน่นอนแต่ถ้าเป็นเด็กนั่งอะไรเงี้ยเขาอาจจะนั่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นั่งอาจจะเมื่อยนิดนึงอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบเลยแต่ก็ถือว่าพื้นที่เนี่ยใช้ได้แต่ว่าน่าจะมีแอร์มาให้หน่อยไม่มีแอร์เนี่ยร้อนมากนะครับผมเชื่อเลยว่าร้อนแน่นอนไม่มีแอร์แถว3เนี่ยใครนั่งเนี่ยเหงื่อแตกพลักอันนี้แถว3ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปปรับพับดูดีกว่าว่าพื้นที่จัดเก็บสัมภาระเนี่ยพับให้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพับรอไว้เลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ้าวเอาออกก่อนโอ้โหฟืดว่ะโอ้โหเออฟืดยังใหม่อยู่อ้าวตอนท้ายนะครับถ้าคุณไม่พับเบาะแถวที่3ลงไปผมบอกเลยว่าเก็บของเนี่ยได้น้อยมากแทบจะเก็บไม่ได้เลยดีกว่าเหมือนมีพื้นที่ไว้อย่างนั้นนะครับให้เป็นช่องว่างเฉยๆนะแต่ถ้าคุณพับลงไปนะคุณดึงนี้นะเวลาพับดึงผักอ่ะ1ข้างดึงผักโอ้ยเออนี่หน้าตาหลังจากพับเบาะแถว2และแถว3ลงไปแล้วพอมันพับลงไปหมดเนี่ยเฮ้ยมันก็ใหญ่พอสมควรนะเก็บของได้เยอะพอสมควรหรือว่าคุณเอาแถว2ขึ้นเนี่ยพับจากแถว3เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะก็สมเกียรติกับการเป็น SUV 7ที่นั่งตรงนี้ถือว่าโอเคเก็บของได้นะครับภาพรวมหลังจากที่ได้ลองสัมผัสได้ลองทำความรู้จักแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ราคาเข้าถึงง่ายเป็นจุดขายหลักนะคุณได้รถบอดี้นี้7ที่นั่งอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มีให้เนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะบางอย่างก็ให้มาเยอะกว่ารถแบรนด์ดังๆในตลาดที่มีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ความอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยพื้นที่เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับสมรรถนะการขับขี่โดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าอย่าไปคาดหวังมากคือ
ถ้าคุณแค่ต้องการรถที่มันขับได้ใช้งานได้เก็บของได้เยอะนั่งโดยสารได้เยอะราคาที่เข้าถึงง่ายๆเนี่ยถูกที่สุดในตลาดเวลานี้แล้วเนี่ยโอเคอันเนี้ยเล่นได้เลือกได้กับ DFSK Glory 560แล้วหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่ซื้อไปอ่ะศูนย์บริการอ่ะมียังนู่นนี่นั่นผมจะเข้าศูนย์ที่ไหนอะไรยังไงตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าก็พอจะไว้ใจได้ตอนนี้ศูนย์บริการของ DFSK เองเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย14แห่งละมี14โชว์รูมแล้วตัวรถเนี่ยคุณซื้อไปเนี่ยเขารับประกัน5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรรับประกันอะไรบ้าง1เครื่องยนต์2ระบบส่งกำลัง3ช่วงล่าง4ระบบไฟรอบคัน5แล้วก็รับประกันตัวรถอุปกรณ์ต่างๆ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรตรงนี้ถามผมนะส่วนตัวนะคุณซื้ออย่างนี้ไปก่อนใช้ไปก่อน4ปี5ปีถ้าคุณวันนั้นคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นคุณค่อยขยับก็ยังได้ก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะก็ฝากไว้ด้วย DSSK นะครับ Glory 560ราคาย้ำกันอีกรอบ SUV 7ที่นั่ง 749,000 บาทเป็นราคาแนะนำแต่ถ้าหลังจากช่วงที่หมดราคาแนะนำไปแล้วเนี่ยก็ปรับเพิ่มมา 40,000 บาทถามผมก็เพิ่มไม่มากหรอกตีผ่อนต่อเดือนไม่ถึงหลักพันนะก็ถือว่าใช้ได้ราคาถูกมากนะครับอ้าวสุดท้ายก่อนจากกันก็โอ้โหหนักจริงสุดท้ายก่อนจากการรบกวนเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยนะครั้งหน้าก็จะได้ติดตามกันว่าเราจะเอารถรุ่นใดมารีวิวหรือเปิดตัวรถรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ